นะครับและมันจะมีพรรคการเมืองใหญ่เพียง 4-5 พรรคการเมืองเท่านั้นมันจะไม่มีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกต่อไปนะครับที่สำคัญพรรคใดพรรคหนึ่งถ้าฝ่ายขวาชนะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายซ้ายชนะสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมจะได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการออกมาต่อต้านและล้มล้างการปกครองที่ผ่านมาพวกเขาชนะมาแล้วนะครับก็มีการประกาศที่จะมีการนิรโทษกรรมให้กับคนของเขาที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีการยกเลิกมาตรา112แต่คราวนี้โอกาสที่ฝั่งรัฐบาลชนะนั้นมีน้อยฮะเพราะว่าการเมืองมันยิ่งยาวเนี่ยพรรครัฐบาลบริหารอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งพลเอกประยุทธ์บริหารอยู่ย่อมถูกดิสเครดิตและการบริหารย่อมมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องเหล่านั้นจะถูกหยิบยกไปใช้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อในการโจมตีและสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบตอนนี้ก็ส่อแววจะล่มนะครับอดีตเลขาธิการกกต.ฮะบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็วุ่นแล้วสิถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็ว่าในเชิงปรากฏการณ์นะฮะใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งปรากฏว่าอดีตเลขาธิการของนะฮะกกต.นะครับก็ปรากฏว่าบอกว่าเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญนั้นไม่เสด็จร่างแก้ไขธรรมนูญของพ.ร.บ.ส.ส.นะครับที่อยากได้อยากดังอาจจะยากเลยทีเดียวฮะนายสมชัยซึ่งปรากฏว่าเป็นอดีตเลขาธิการกกต.นะครับบอกว่าได้โพสต์ข้อความบอกข้อ1พรรคเดียวกันนะเบอร์เดียวกันทั้งประเทศทั้งเขตและบัตรรายชื่อบัญชีรายชื่อทำไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ได้แก้มาตรา90ที่ระบุว่าต้องส่งเขตถึงจึงจะสมัครบัญชีรายชื่อได้ดังนั้นจะเอาอะไรพ.ร.บ.ส.ส.ปี2554ที่จะให้สมัครบัญชีรายชื่อเพื่อเอาเบอร์และสัปดาห์ถัดไปค่อยไปสมัครเขตทำไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นคือประการแรกที่สมชัยบอกแบบนั้น 2. การคำนวณบัญชีรายชื่อแบบคู่ขนานเอาคะแนนทั้งประเทศเทียบเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนคงต้องถกเถียงกันอีกเยอะเพราะไม่ตัดมาตรา93และมาตรา94ทิ้งคำที่ปรากฏเหลือคือสสจำนวนสสที่พึงจะมีและจำนวนสสรายชื่อนะครับที่พึงจะได้รับแล้วภายใน1ปีหากมีการเลือกตั้งใหม่เพราะทุจริตยังต้องเลือกตั้งบัตร2ใบด้วยเพราะคำนวณส.ส.พึงมีใหม่ 3. เรื่องของปัดเศษอย่างไรเรียงจากเศษมากที่สุดไม่ต้องคำนึงถึงขั้นต่ำหรือปัดเศษให้เฉพาะพรรคที่มีคะแนนเกินขั้นต่ำแบบที่ไพบูลย์เคยพูดได้นิสงจากการปัดเศษแบบแรกแต่คราวนี้เอาแบบที่2ไม่เผื่อพรรคเล็กเป็นการงอกจากหลักการในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับข้อ4เรื่องอื่นๆเช่นกรอบเวลาในการแบ่งเขต400เขตการยืดหรือหดเวลาใช้สิทธิการใช้สิทธิผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกสำหรับคนไทยในประเทศในต่างประเทศนะครับและการนับคะแนนในสถานทูตไม่ต้องส่งบัตรกลับมาประเทศก่อนเวลาปิดหีบเป็นเรื่องที่กกต.ต้องพิจารณาโดยยึดประโยชน์และความสะดวกของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เอาแค่กกต.สะดวกนะครับเห็นว่าบ่ายวันนี้ซึ่งบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการพบเจอกันระหว่างกกต.ไปพบวิษณุเครืองามนะครับดีแล้วที่รีบคิดแต่สุดท้ายให้สภาเขาตัดสินใจแต่เสนอสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ดีกว่าเสนอแบบไม่คิดนะฮะแล้วมีปัญหาให้วุ่นวาย
คิดไต่ตรองด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้สมชัยเขาก็มีการเตือนอย่างเป็นทางการในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสำหรับ4ข้อที่คุณสมชัยซึ่งเป็นอดีตกกต.ได้มีการโพสต์ข้อความลักษณะดังกล่าวนะครับคงทำให้เห็นว่าไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบคงมีปัญหาแน่เพราะต้องมีการไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา93และแก้มาตรา94นะครับและต้องไปแก้มาตรา90อีกนะครับสำหรับบัตรเลือกตั้ง2ใบตอนนี้แน่นอนฮะพรรคเล็กก็พยายามที่จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จมีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยนะผ่านเรียบร้อยแล้วก็มีการทูลเกล้าสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันนะครับที่สำคัญและน่าสนใจคือหมอวรงค์ได้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการตีความเพื่อยับยั้งรัฐธรรมนูญในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบประเด็นที่น่าสนใจถ้าเป็นไปตามที่มีการท้วงติ่งนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งทั้งมาตรา90มาตรา93และมาตรา94นะครับเรื่องการปฏิเสธเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับเรื่องการส่งเขตไม่ส่งเขตสมัครตัวคนก่อนค่อยสมัครเขตทีหลังเนี่ยนะฮะตามกฎหมายเขียนว่าต้องสมัครพร้อมกันนั่นหมายความว่าจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบล่าสุดฮะวิษณุเครืองามได้มีการเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าพบเพื่อหารือในเรื่องของการบกพร่องหรือการแก้ไขกฎหมายนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้การแก้ไขกฎหมายลักษณะดังกล่าวนะครับถ้ามีการโปรดเกล้าขึ้นมาคนแก้ไขกฎหมายนะครับก็จะเป็นสภาผู้แทนราษฎรและก็ผ่านวุฒิสภานะครับเพื่อแก้กฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนไว้แล้วนะบัตรเลือกตั้ง2ใบไม่ว่าจะเป็นสูตรปี2540ปี2550นะครับและล่าสุดบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้แก้ไว้ในปี2554เนี่ยทั้ง3สูตรเนี่ยออกมานะครับจะสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนี้นะครับและมันจะมีพรรคการเมืองใหญ่ๆเพียง 4-5 พรรคการเมืองเท่านั้นมันจะไม่มีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกต่อไปนะครับที่สำคัญพรรคใดพรรคหนึ่งถ้าฝ่ายขวาชนะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายซ้ายชนะสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมจะได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการออกมาต่อต้านและล้มล้างการปกครองที่ผ่านมาพวกเขาชนะมาแล้วนะครับก็มีการประกาศที่จะมีการนิรโทษกรรมให้กับคนของเขาที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีการยกเลิกมาตรา112แต่คราวนี้โอกาสที่ฝั่งรัฐบาลชนะนั้นมีน้อยฮะเพราะว่าการเมืองมันยิ่งยาวเนี่ยพรรครัฐบาลบริหารอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งพลเอกประยุทธ์บริหารอยู่ย่อมถูกดิสเครดิตและการบริหารย่อมมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องเหล่านั้นจะถูกหยิบยกไปใช้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อในการโจมตีและล้มรัฐบาลในที่สุดนั่นเองปลายทางในเรื่องนี้ถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการแก้กฎหมายลูกหรือพรบเลือกตั้งแต่ผลของมันออกมาไม่ว่าจะมีการแก้หรือไม่มีการแก้มันจะเป็นเนกาทีฟจะส่งผลและสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนี้รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ในภายหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจ
มารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช